พ.ศ. 2549 ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองประเทศไทยไม่สามารถเดินหน้าต่อได้9ปีที่ผ่านไปคนไทยหันกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งหนึ่งด้วยการนำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ต้องการนำพาประเทศให้เดินหน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุนี้มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมไม้ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วประเทศ PEA ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่คอยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคสช.อย่างดีเสมอมาทำให้ประชาชนชาวไทยได้ชมมหกรรมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบทั้งแสงสีเสียงสุดอลังการสัญจรไปส่งมอบความสุขทั่วประเทศการจัดงานคอนเสิร์ตคืนความสุขให้กับคนในชาติครั้งนี้นะครับ EA เป็นนโยบายที่ท่านผู้ว่าการคือท่านนำชัยหล่อวัฒนภูมินะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการเขต EA เขต2อุบลราชธานีได้กำชับแล้วก็ได้ให้ PA มหาสารคามได้มีบทบาทในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสังคมนะครับสนับสนุนงานของชาติในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการประสานงานกับจังหวัดมหาสารคามอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะมีการจัดงานในครั้งนี้ครับด้วยการสนับสนุนที่ดีเสมอมาของ PEA ทำให้งานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติเป็นงานที่มีคุณภาพและสามารถสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทยได้อย่างเต็มที่PEA จะให้โอกาสให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็จะใช้วิธีการบริการในยุคแบบสมัยใหม่นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ท่านผู้ว่าการได้มีนโยบายให้นำวันทัศนะครับเซอร์วิสมาบริการนั่นคือการขอใช้ไฟการขอขยายเขตให้เสร็จสิ้นภายใน1วันแล้วก็ในที่เดียวนะครับไม่ต้องไปรออย่างอื่นอีกนะครับไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าไม่สะดวกในการใช้บริการนะครับสามารถที่จะโทร1129ฟรีนะครับทั่วประเทศในส่วนของ PEA มหาสารคามนั้นเรามีเบอร์ที่จะให้ท่านเรียกใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงคือหมายเลขโทรศัพท์043-971-301ครับตลอด24ชั่วโมงครับ PEA มหาสารคามยินดีรับใช้ประชาชนยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับผมPEA ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการมอบความสุขและนำพาประเทศไทยก้าวเดินต่อไปดังวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่ามุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน PEA มหาสารคามยินดีรับใช้ประชาชนยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับผม